ันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ซอยบ้านนาควายค่ะวันนี้กีจะพาคุณผู้ชมมาทานกาแฟอร่อยๆกับบรรยากาศอีกหนึ่งสไตล์ที่ร้านน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะกับร้านนี้เลย231 Brewing House Coffee นั่นเองพร้อมแล้วเดี๋ยวไปวาร์ปข้างในกับกิ่งตามมาเลยค่ะHouse Coffee รู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวให้คุณอุ้ยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนายสุพนัทบรบุตรนะครับชื่อเล่นชื่ออุ้ยครับเจ้าของร้าน231ครับผมเจ้าของร้าน231ทราบว่าที่ร้าน231นี่มีสมาชิกเยอะมากเลยใช่มั้ยคุณอุ้ย ประมาณนั้นครับประมาณนั้น231นี้ที่มายังไงคะคุณด้วยคะ231นี่เป็นบ้านเลขที่ครับผ มส่วน Brewing House เป็นเกี่ยวกับการชงทุกอย่างในบ้านประมาณนี้ครับก็เป็นชื่อเพราะๆ231 Brewing House Coffee เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาได้2ปีนิดๆครับผมค่ะการตอบรับตั้งแต่เราเปิดมาจนถึงวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มีแย่โควิดแล้วก็กลับมาเปิดใหม่พักนิดนึงแล้วก็กลับมาเปิดในช่วงหลังผ่านโควิดมานี่แหละใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนของการสไตล์ในการตกแต่งคือร้านของเราเก๋มากร้านเล็กๆน่ารักน่ารักตกแต่งยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสไตล์อะไรก็ตกแต่งเป็นสไตล์ลอฟครับการดีไซน์จะมาจากพี่ชายเป็นคนดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็พากันทำเองพวกรูปวาดอะไรอย่างงี้ก็พาวาดกันเองครับค่ะมีมุมไหนที่ชอบเป็นพิเศษแบบสาวๆมาเช็คอินบ้างคะน่าจะเป็นอินเดียครับมุมรูปอินเดียมุมรูปอินเดียนี่แหละใช่ครับเขาจะมีท่า acting คือตรงนี้เลยก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าร้านก็จะจัดไปเรื่อยๆให้ลูกค้ามาถ่ายมีอะไรใหม่ๆมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่อ๋อเหรอคะก็คือมาช่วงนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงใช่ครับมันจะไม่เหมือนกันทุกรอบมันจะไม่เหมือนกันทุกรอบผมจะปรับไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้มีระยะไหมคะในช่วงปรับเปลี่ยนน่าจะวัน2เดือนครั้งครับ2เดือนก็เปลี่ยนมุมใหม่ละใช่ครับมาพูดถึงในส่วนของความชื่นชอบในการทำอาหารของเราบ้างคุณอุ้ยมีความชื่นชอบในการทำอาหารยังไงทราบว่าทำเองด้วยใช่ครับเพราะว่าผมกว่าจะมาเป็นร้านกาแฟได้ผมก็ไปทำงานร้านอื่นร้านพี่ร้านนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆครับแล้วพอทำมาแล้วก็มีประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็อยากเปิดร้านเป็นของตัวเองก็ได้มาลงมือทำค่ะเริ่มจากชอบทำอาหารหรือว่าชอบทำเป็นเครื่องดื่มมาก่อนค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์มาก่อนครับเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ร้านพี่แล้วก็มาทำเป็นร้านกาแฟค่ะใช่ครับและในส่วนของอาหารนี่ก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยใช่ครับมาพูดถึงอาหารก่อนอาหารที่ร้านของเราเป็นอาหารจานด่วนใช่ครับผมมีเมนูอะไรบ้างคะจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกกะเพราคะน้าหรือว่าเป็นไอ้ต้มจืดสปาเกตตี้อะไรพวกนี้แล้วก็เป็นพวกของทานเล่นเป็นพวกนักเก็ตปีกไก่ทอดน้ำปลาเฟรนฟรายประมาณนี้อันนี้คือทำคนเดียวเลยใช่ครับแล้วแบ่งเวลายังไงในส่วนของทำอาหารเดี๋ยวลูกค้ามาสั่งเครื่องดื่มอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะทำน้ำก่อนครับทำน้ำก่อนแล้วก็ทำกับข้าวแต่ว่าถ้ากับข้าวรอเราก็วิ่งมาทำน้ำอะไรประมาณนี้ครับคือวิ่งหน้าวิ่งหลังคนเดียวนี่เลยโอ้โหสุดยอดในส่วนของฝีมือนะคะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มกันบ้างที่ร้านเราจะมีไฮไลท์เป็นอะไรยังไงบ้างไฮไลท์จะเป็นพวกกาแฟครับจะเป็นพวกไอ้กาแฟส้มลิ้นจี่ส่วนเมนูใหม่จะเป็นไอ้กาแฟอเมริกาโน่นมสดฮอกไกโดครับตัวนี้เป็นข้าวโพดที่รับมาจากญี่ปุ่นมีไร่เป็นปลูกเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้โอ้โหส่งตรงเลยเหรอฮะใช่ครับผมนี่คือเมนูเด็ดๆที่คุณอุ้ยมาแนะนำมาพูดถึงในส่วนของกาแฟส้มแก้วแรกของเราหน่อยค่ะครับความพิเศษของแก้วนี้อยู่ที่ตรงไหนคะก
ป็นไอ้น้ำส้มที่เราคั้นมาเองครับน้ำส้มที่เราคั้นมาเองเวลาดื่มนี้เราต้องชงให้มันเข้ากันก่อนไหมคะหรือว่ายังไงเราจะเป็นแยกชั้นครับแยกชั้นเป็นโดดจากข้างล่างขึ้นบนหรือว่าบางคนเขาแบบไม่ชอบอย่างนั้นเขาได้กินเลยประมาณนี้คือไม่ต้องคนเข้าให้เข้ากันใช่ครับคือเวลาดูดมันจะดูดความหวานของน้ำส้มที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาผ่านความขมมีอีกชั้นนึงอีกสเต็ปนึงแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยส้มก็นี่คือนี่ก็เรียกส้มอะไรนะคะตัวเนี้ยเป็นส้มสายน้ำผึ้งครับส้มสายน้ำผึ้งส่งตรงนะคะคุณผู้ชมแก้วนี้เลยน่ารักมากเลยในส่วนของเมนูต่อมาเป็นอเมริกาโน่ลิ้นจี่ครับอเมริกาโน่ลิ้นจี่นะคะทำไมถึงเอาแบบพวกผลไม้มาตกแต่งหน้าอย่างเงี้ยคะชอบหรือไงคะเป็นไอเดียที่แบบทำตามกันมาหรือว่าไปเห็นที่แบบว่ามันน่ากินเราก็ลองทำผิดลองถูกเรื่อยๆครับมันก็ออกมาเป็นเมนูนี้คือแต่งแก้วได้เก๋ด้วยนะคุณผู้ชมนอกจากรสชาติจะโอเคแล้วเขายังแต่งแบบมีใบมงใบไม้ตกแต่งได้แบบสวยงามเลยแต่ละแก้วก็จะมีในส่วนของชาเขียวแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูนี้คือมิกเบอร์รี่ครับมิกเบอร์รี่มิกอะไรยังไงบ้างในส่วนตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกอย่างมารวมกันครับส่วนตัวคุณอุ้ยนี่ชอบเมนูไหนที่สุดผมชอบเป็นพวกกาแฟดำอยู่แล้วครับอเมริกาโน่แล้วก็เอามามิกขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเป็นคนชอบที่กินกาแฟอย่างเดียวไม่ค่อยกินน้ำตามอะไรประมาณนี้ครับค่ะในส่วนของอาหารเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้คือสปาเกตตี้ไอ้ผัดซอสครับผมสปาเกตตี้ผัดซอสมาแบบจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของสปาเกตตี้ผัดซอสราคาเป็นยังไงบ้างคะบอกได้ไหมคะในส่วนของราคาราคาถ้าอาหารจะเริ่มต้นที่45บาทครับน้ำก็45ส่วนเมนูนี้จะเป็น60บาทพวกนี้จะเป็น60แล้วก็ตัวนี้เป็น50บาทครับราคาน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมบอกพี่กัดร้านของเราหน่อยได้ไหมคะว่าอยู่ตรงไหนอยู่ซอยบ้านนาควายครับเยื้องส้มตำกบขามร้านไม่ยากเลยใช่ครับร้าน231 Weaving House ครับก็จะเห็นเข้ามาภายในซอยบ้านนาควายผ่านร้านส้มตำประมาณ30เมตร30เมตรนิดนึงก็จะเห็นป้าย231 Brewing House Coffee เดินเข้ามาภายในร้านเคาน์เตอร์จะอยู่ด้านหน้าใช่ครับเคาน์เตอร์กาแฟจะอยู่ด้านหน้าในส่วนของตัวร้านก็จะเป็นอีกห้องนึงค่ะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนคะตรงนี้รองรับได้ทั้งหมดก็ประมาณ4-5 โต๊ะครับแต่เดี๋ยวภายภาคหน้ามีขยายร้านครับมาอีกรอบค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเปลี่ยนมุมแน่นอนร้านจะใหญ่ขึ้นนะคะในช่วงนี้อยากจะให้คุณอุ้ยได้ฝากเชิญคุณผู้ชมที่รับชมรายการเปิดวาร์ปให้แวะเวียนมาที่ร้านหน่อยค่ะก็สามารถมาได้ครับอยากกินอยากดื่มอะไรก็สามารถไม่มีในเมนูก็สามารถทำได้ครับผมค่ะรวมๆแล้วอยู่ในเมนูเรานี้ประมาณกี่เมนูน่าจะประมาณเกือบ50เมนูได้ครับโอ้ทำคนเดียวคุณผู้ชมต้องลองแวะมาชิมฝีมือคุณอุ้ยนะเพราะว่าเห็นจากสีสันที่อยู่บนโต๊ะแล้วน่าทานมากๆเลยวันนี้ถึงได้มีโอกาสมาเปิดวาร์ปแล้วก็อยากจะเชิญคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ตามมาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขอะไรคะคุณอุ้ย0944678686ครับผมค่ะหรือว่าจะอัปเดตในส่วนของเมนูเข้าไปดูที่เพจได้ไหมคะได้ครับแต่ภายข้างหน้าจะมีเป็นพวกสเต็กหรือว่าเป็นไอ้ถ้าเป็นพวกกาแฟจะเป็นพวกกาแฟดิฟเข้ามาครับมีเมล็ดพันธุ์ไรเมล็ดเข้ามาครับอัปเดตทางเมนูได้เลยทางเพจคือเพจชื่อว่า231 Brewing House โดยตรงเลยครับเป็นภาษาไทย231ภาษาอังกฤษตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะ231 Brewing House Coffee คลิกเข้ามาเลยนะคะอัปเดตในส่วนของเมนูเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ3โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับ4โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมก็แวะมานั่งชิลๆกับบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักสไตล์ร็อบนะคะคุณผู้ชมภายในร้านนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอุ้ยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ได้มาแนะนำในส่วนของเมนูเด็ดๆกับบรรยากาศชิคๆชิลๆนะคะภายในร้าน231 Brewing House Coffee ในวันนี้วันพรุ่งนี้ค่ะกิ่งจะพาคุณผู้ชมไปเปิดวาร์ปร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมค่ะวันนี้กิ่งและคุณอุ้ยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย